กี่ยวกับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนการแสดงโรงเรียนสอนเต้นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันแปลกตรงที่มันเอาอะไรที่เป็นเรื่องการเต้นหรือที่มันเทคนิคมากๆอะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการเต้นเนี่ยกับอะไรที่มันดราม่ามากๆคือมันมีประเด็นหลายๆประเด็นในเรื่องที่มันดาร์กแล้วมันหนักแล้วมันโหดมากๆอะไรเงี้ยแล้ว2อันมันมารวมกันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ไม่เคยเห็นซีรีส์ไทยแต่ว่านี่คือเหตุผลเลยที่พี่อนันดาก็คือเลือกที่จะเล่นเรื่องนี้ถูกไหมคะใช่ก็เป็นเหตุผลหลักใช่แล้วในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคุณยายอินดาเนี่ยรับบทบาทเป็นอะไรวันนี้เป็นผอ.เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ต้องโหดสิคุมเด็กใช่ไหมคุมเด็กแต่ละคนนี่ไม่มีดีเลยสักคนโหดและดุไม่งั้นเอาเด็กๆไม่อยู่ใช่ไหม